สวัสดีค่ะมาเที่ยวเมืองแดกูกันต่อที่ EP 2นะคะลุยห้างลอตเต้ตรงแดกูสเตชันกันค่ะลงบันไดซ้ายมือมาก็จะเป็นทางเชื่อมใต้ดินระหว่างทางเดินเชื่อมก็จะมีร้านค้าเจอทางเข้าห้างนะคะลงมาที่ B 2เป็นชั้นซูเปอร์แล้วก็ขายของกินขนมน่าสนใจดีทีเดียวค่ะที่สาขานี้ก็จะมีทั้งหมด10ชั้นด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์แล้วก็พลาซ่าบริเวณชั้น1ของห้างก็จะเป็นร้านแบรนด์เนมชั้นนำอย่าง Gucci, Prada, Ferragamo, Burberry, Prestige นะคะแล้วก็จะมีมุมนาฬิกาด้วยค่ะส่วนบริเวณชั้น10ก็จะเป็นโซนร้านอาหารอย่างเช่นร้านนี้เป็นชาบูบุฟเฟ่นะคะที่เมืองแดกูก็จะมีเอาท์เลทด้วยนะคะแต่ว่าต้องออกไปจากดาวเทาโดยนั่งแท็กซี่ประมาณ30นาทีค่ะใกล้ๆกันก็จะมีร้านเป็นหม้อไฟนะคะซึ่งในชามที่เห็นนี่ก็สำหรับ1ท่าน 7,000 วอนก็อร่อยดีทีเดียวค่ะนอกเหนือจากการช้อปปิ้งหรือว่าห้างหลักๆแล้วนะคะแดกูก็ยังเป็นเมืองที่มีมิวเซียมที่น่าสนใจหลากหลายที่ด้วยกันอาทิอันนี้ก็จะเป็น Oriental Medicine ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรของทางเกาหลีมีเวิร์กช็อปให้ทดลองทำลิปมันหรือสบู่จากสมุนไพรแถมมีสปาให้ได้แช่เท้าแบบสบายๆกันอีกใกล้กับมิวเซียมก็ยังมีตลาดเก่าโบสถ์แล้วก็โบราณสถานที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินเล่นแบบ One Day Trip ได้ด้วยค่ะห้างใหญ่ก็จะเป็นชินชิเกที่มีอะควาเรียมอยู่ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็อยู่ตรงเมนสเตชันดงแดกูเลยค่ะเมืองแดกูไปปูซานด้วยรถไฟหัวกระสุน KTX ก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะโดยตู้ที่1ก็จะสำหรับ First Class นะคะแต่อันนี้ Class ปกติค่ะโดยตรงที่นั่งก็จะมีป้ายบอกว่านะตรงตู้ไหนมีบริการอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นันนี่มีอะไรต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าที่ปูซานค่ะบ๊ายบาย